วันนี้ชวนมาทำเมนูง่ายๆครับแต่อร่อยชัวร์ครับผัดถั่วฝักยาวใส่หมู3ชั้นวันนี้ผมก็เก็บผักข้างบ้านที่ผมได้ปลูกไว้นะครับถั่วฝักยาวกำลังดกเลยเดี๋ยวเอาไปทำเป็นเมนูอาหารกันนะครับผมนี่ครับถั่วฝักยาวที่ผมได้มานะครับก็จัดการหั่นเฉียงๆแบบนี้หรือใครจะหั่นตรงก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับนี่ครับก็หั่นได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปล้างทำความสะอาดก็หั่นหมู3ชั้นต่อนะครับนี่ก็หั่นตามชอบที่ต้องการเลยหนาบางนะครับผมกระเทียมสัก 2-3 กีบนะครับทุบให้แหลกแล้วก็ซอยให้ละเอียดนะครับผมอันนี้ก็เป็นพริกนะครับเราก็ผ่าครึ่งหน่อยเพิ่มความเผ็ดนิดนึงนะครับถ้าให้เด็กทานก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปผัดกันเลยเติมน้ำมันลงไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะครับนี่นิดเดียวเสร็จแล้วน้ำมันร้อนก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้พอหอมนะครับหอมเรียบร้อยก็ใส่หมู3ชั้นลงไปตอนนี้เติมซีอิ๊วลงไปเพื่อเข้ารสชาติเลยนะครับนี่ผัดให้พอหมูสุกหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วลงไปนะครับเติมน้ำไปนิดนึงเดี๋ยวน้ำเขาจะแห้งนะครับแล้วก็น้ำมันหอยใส่ลงไปผงชูรสก็ใส่ลงไปตามชอบเลยน้ำปลาก็ต้องชิมเอานะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องผัดนานนะครับถ้าเราผัดนานเกินไปเดี๋ยวตัวเราจะไม่กรอบนะครับผมเรียบร้อยตักใส่จานนะครับผมเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูผัดถั่วฝักยาวใส่หมู3ชั้นนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้วันนี้ก็มาได้ชิมให้ดูนะครับก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยจะกลับไปเยี่ยมบ้านถูกนะครับหลังจากชมกันแล้ววันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ